สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับนะครับวันนี้มาเจอกับไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดกับครูจอห์นนี่หรือว่าโค้ชจอห์นนี่นะครับในหัวข้อที่ครูพิมพ์ไปเนาะนะครับหัวข้อ8เคล็ดลับการตรึงเสน่ห์นะครับ8เคล็ดลับการตรึงเสน่ห์นะครับใครเข้ามาแล้วเนาะได้มาดูไลฟ์ครูนะครับครูจอห์นนี่หรือว่าโค้ชจอห์นนี่ก็เข้ามาทักทายกันได้เนาะวันนี้ครูมานะครับแบ่งปันเรื่องราวนะครับการใช้เคล็ดลับ8ข้อนะครับ8อย่างนี้นะเอาไปตรึงเสน่ห์ได้ในทุกสถานการณ์แล้วก็ทำได้ทันทีตอนนี้เวลานี้นะครับใครเข้ามาแล้วก็สวัสดีนะครับทักทายกันมาแล้วก็แชร์ไลฟ์ได้ด้วยเนาะนะครับเผื่อว่าเอาไปให้เพื่อนๆได้ลองนะครับเอาเคล็ดลับเนี่ยที่ครูจะให้ไปนะครับไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงเนาะนะครับทักทายกันนิดนึงนะครับคุณทิตารีนะครับคุณปลาคุณซิลเวอร์คราวนะครับคุณดวงนภาสวัสดีครับคุณเป้นะครับคุณทิตารีสวัสดีค่ะมาดึกเชียววันนี้ลองมาดึกดูนะครับครูไม่เคยไลฟ์ดึกเลยเนาะคุณหนิงเข้ามาแล้วนะครับครูนีเข้ามาแล้วนะครับคุณเป้จากชลบุรีเนาะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะครับสวัสดีครูหนิงด้วยนะครับครูโอน้องตีนะครับเอ้ยน้องทีนะครับคุณกฤษจนีพัฒน์นะครับเข้ามากันได้เลยนะเดี๋ยวรอเพื่อนๆหน่อยนะครับใครเข้ามาแล้วก็นะครับทักทายกันเหมือนเดิมนะครับนะครับครูไม่ได้มีเพจส่งการบ้านแล้วนะหมายถึงว่าไม่ได้มีโพสต์ส่งการบ้านให้ก็นะครับต้องฝึกเองอย่างมีวินัยนะการบ้านของใครนะครับฝึกเองนะครับเทคนิคต่างๆที่ครูให้นะครับเทคนิคฮิปโนโทรปีทั้งหมดเอาไปฝึกใช้ได้เลยนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าการบ้านต้องทำอะไรบ้างกลับไปดูไลฟ์ที่1ถึงไลฟ์ที่21นะครับที่หน้าเพจครูได้โทษทีไลฟ์ที่1ถึงไลฟ์ที่4จะอยู่ในกลุ่มปิดนะครับก็แค่ขอเข้าร่วมกลุ่มเดี๋ยวครูก็อนุมัติให้นะครับส่วนไลฟ์ที่5ถึงไลฟ์ที่21เกี่ยวกับเรื่องของฮิปโนโทรปีนะครับก็ดูที่หน้าเพจครูได้เลยนะหลายคนก็ได้ผลลัพธ์ค่อนข้างเยอะเนาะนะครับโอ้โหหัวใจรัวๆเลยเนาะนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ทักทายกันเข้ามานะครับเดี๋ยวครูรอเพื่อนๆอีกนิดนึงนะครับตอนนี้3ทุ่ม59นาทีนะครับ4ทุ่มเดี๋ยวครูเริ่มเลยเนาะนะครับใครทำการบ้านมาแล้วบ้างเนาะนะครับก็ฝึกเองนะครับจดใส่ไดอารี่ไว้ก็ได้นะจดใส่ไดอารี่นะครับว่าเราทำอะไรบ้างนะครับฝึกสร้างเขาเรียกอะไรครับฝึกจิตของเรายังไงบ้างนะครับในแนวของฮิปโนโทรปีนะที่ครูให้ไปเนาะก็ลองดูนะลองดูว่าชีวิตเราเปลี่ยนยังไงนะครับจากสิ่งที่ครูให้เนาะขอบคุณหัวใจนะครับขอบคุณนะนะครับขอบคุณมากมากนะครับครูนีทักทายกันเนาะโค้ชไก่ก็เข้ามาแล้วนะนะครับน้องทีสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเริ่มแล้วนะครับสี่ทุ่มแล้วนะวันนี้หัวข้อที่ครูจะมาแบ่งปันนะครับก็คือเราจะใช้เคล็ดลับอะไรนะครับมาเขาเรียกอะไรครับมาตรึงเสน่ห์ของเรานะครับให้เราแบบนะหลายคนนะเวลาแบบไปอยู่ในวงสนทนาเอ่ยหรือว่าเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยครับเราจะรู้สึกเอ๊ะทำไมคนนี้ดูมีอะไรดูมีอะไรดูแบบว่าอยากเข้าไปคุยด้วยอยากเข้าไปแบบอยู่ใกล้ด้วยนะครับอยากแบบเอ๊ะทำไมคนนี้เขามีอะไรครับบางคนบอกมีออร่าบางคนว่ามีออร่านะครับซึ่งสิ่งพวกนี้ครับบางอย่างเราก็ได้มาเองโดยธรรมชาตินะครับคือเราอาจจะมีอยู่แล้วตั้งแต่เกิดมาอาจจะมีดวงตานะครับคิ้วรูปหน้ารอยยิ้มหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้บางอย่างก็คือธรรมชาติสร้างมานะครับแต่ก็มีอีกหลายอย่างนะครับที่เราไม่มีแต่ว่าเราก็สามารถที่จะสร้างได้นะครับสร้างสิ่งที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยครับนะครับหรือว่าเราไม่เคยมีก็ได้สร้างขึ้นมาใหม่ได้นะครับสร้างอะไรครับสร้างจุดนะครับดึงดูดนะครับความสนใจนะครับที่เรียกว่าเสน่ห์นั่นเองเสน่ห์นะครับไม่ต้องไปใช้อะไรครับเขาเรียกอะไรนะเสน่ห์ยาแฝดนะครับไม่ต้องใช้แบบนั้นเลยนะครับเราใช้เสน่ห์ที่มันมีอยู่แบบสามารถฝึกกันได้นะครับฝึกกันได้นะครับฝึกกันได้แป
8ข้อนะครับ8ข้อนี้นี่แบบครูเชื่อได้เลยว่าใครได้เอาไปใช้นะครับเอาไปปรับตัวเองนะครับเอาไปเพิ่มเติมให้กับชีวิตของตัวเองนะครับรับรองมีเสน่ห์แน่นอนนะครับเสน่ห์แน่นอนนะครับเวลาเรามีเสน่ห์นะครับเราก็จะอะไรครับเราก็จะเป็นคนที่จริงๆแล้วเสน่ห์มันเกิดจากได้หลายอย่างนะจริงๆแล้วเกิดจากได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า8ข้อที่ครูจะให้ไปเนี่ยนะครับหลายคนร้องอ๋อแน่ร้องอ๋อแน่นอนนะครับอ่ะข้อแรกนะครับข้อแรกเรื่องของคนที่จะมีเสน่ห์ได้นะครับตรึงเสน่ห์ให้อยู่กับตัวเราได้ตลอดเวลาเลยนะครับข้อแรกต้องมีทักษะการฟังนะครับจดได้เลยนะครับข้อแรกต้องมีทักษะการฟังนะครับเคยไหมครับเวลาเราไปเข้าร่วมวงสนทนานะครับสนทนากับใครก็แล้วแต่นะครับหรือว่ามีหลายๆคนนะก็จะมีแบบบางคนแบบแย่งพูดตลอดเวลาเลยนะครับเดี๋ยวก็แบบมีเรื่องแบบพอเพื่อนคนนี้จะเล่าแล้วฉันก็จะแย่งพูดแย่งพูดแย่งพูดตลอดนะครับหรือว่าไม่เปิดโอกาสให้กับคนอื่นได้มีโอกาสพูดเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้นะครับเสน่ห์ของตัวเองจะลดลงนะครับไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยฉันก็จะพูดอย่างเดียวละฉันมีเรื่องเล่าตลอดเวลาแล้วเพื่อนอีก5คนพอจะเริ่มพูดปุ๊บเราก็ไปเบรกนะครับไปพูดก่อนเลยนะครับพูดแบบดักเขาเลยว่าฉันมีเรื่องเยอะกว่านะครับนะครับอันนี้คือการไม่เปิดใจนะครับตัวเองเป็นผู้ฟังเลยนะครับคือจะเป็นแต่ผู้พูดเป็นผู้เล่าอย่างเดียวในวงสนทนาแบบนี้นะครับเสน่ห์ของเราจะดรอปลงนะครับบางคนนะนิ่งๆเงียบๆดูแบบลึกลับนี่ก็มีเสน่ห์เหมือนกันเนาะนะครับแบบนิ่งๆเงียบๆก็คือเวลาเราพูดอะไรเนี่ยเขาก็จะตั้งใจฟังอย่างเดียวเลยนะครับตั้งใจฟังเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับแบบนี้ครับคนที่เป็นผู้ฟังที่ดีฝึกทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดีไม่จำเป็นต้องพูดเก่งนะคนมีเสน่ห์ไม่จำเป็นต้องพูดเก่งครับแค่ใช้ทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดีเสน่ห์ของคุณก็ปรากฏแล้วนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูว่าเวลาเราคุยกับเพื่อนนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เราลองตั้งใจฟังเพื่อนดูสิครับอย่าเพิ่งไปขัดเพื่อนนะอย่าเพิ่งไปขัดใครหรือว่าเราเข้าไปอะไรครับเจรจากับลูกค้านะครับพูดคุยเรื่องของธุรกิจกับลูกค้ากับคู่ค้าคู่เจรจาของเรามีไหมนะครับแย่งนะครับแย่งลูกค้าพูดนะครับลูกค้ายังพูดไม่จบเลยหรือว่าคู่เจรจายังพูดไม่จบเลยเราก็ไปแย่งพูดก่อนละนะครับแบบนี้ก็นะครับเป็นไงครับเสน่ห์เราดรอปลงนะครับข้อแรกสั้นๆต้องมีทักษะการฟังที่ดีนะครับทักษะนี้ง่ายมากครับไม่ต้องพูดตั้งใจฟังอย่างเดียวนะครับนี่ข้อแรกคุณก็จะตรึงเสน่ห์ตัวคุณได้นะครับแน่นอนนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2นะครับเคล็ดลับอันนี้แบบง่ายมากเลย8ข้อนะวันนี้ใครได้ไปนี่แบบโอ้โหนะจริงๆก็ใช้กันอยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่ค่อยมาเน้นนะครับถ้าเรามาเน้นบ่อยๆนะเสน่ห์ของเราจะตราตรึงนะครับบางทีคนที่ได้มาพูดคุยกับเรานะครับกลับไปที่บ้านเนี่ยยังนึกถึงเราได้เลยนะครับนึกถึงเราอยู่8อย่างนี่แหละ8อย่างนี่เลยง่ายนะครับอย่างที่2นะครับต้องนะครับคนจะมีเสน่ห์ได้นะจะตรึงเสน่ห์นะครับของตัวเราให้กับคนอื่นเนี่ยหรือว่าดึงเสน่ห์ของเราเนี่ยออกมาให้คนอื่นเนี่ยเขาได้รับไปนะครับหรือว่าถูกดึงดูดไปเนี่ยครับต้องรู้จักสบตานะครับสบตาเคยไหมครับคุยกับใครสักคนหนึ่งนะครับหรือว่าคุยกับหลายๆคนเนี่ยครับมองฟ้าเราก็ว่าอย่างนู้นนะฉันก็ว่าอย่างนู้นนี่นั่นนะครับมองฟ้าครับนะครับเคยไหมคุยกับเพื่อนหรือว่าสังเกตเพื่อนนะครับเขามองฟ้าเวลาคุยกับเรานะครับอันนี้นะครับเสน่ห์ก็ดรอปลงแล้วนะครับหรือว่าไม่มองฟ้าแต่มองดินนะครับคุยกับเพื่อนก็เราว่านะน่าจะอย่างนี้นะดีนะเราว่านายจะนู่นนี่นั่นนะครับเห็นไหมครับพอตาเราไม่สบเนี่ยครับเสน่ห์เราก็หายไปเลยนะครับเราต้องนะครับเวลาคุยกับใครนะครับสบตาเดี๋ยวครูจะลองสบตากับพวกเราดูนะนะครับเห็นไหมเวลาเราคุยนะครับสบตานะครับสบตานะครับสบตาบ้างกระพริบตาบ้างนะครับเพื่ออะไรครับเวลาเรากระพริบตาเนี่ยครับน้ำนะครับจะมาหล่อเลี้ยงที่ดวงตาของเรา
นะครับดวงตาของเราก็จะแบบเปล่งประกายปิ้งปิ้งอาจจะกระพริบตาบ้างแต่ไม่ใช่ก็ไม่ต้องกระพริบตาทีๆนะนะครับสบตาสบตาเล็กๆนะครับสบตาบ้างนะครับสบตาแล้วเวลาสบตานะครับเวลาเราพูดกับใครก็แล้วแต่นะครับสบตาสังเกตไหมเรามีตาสองดวงเนาะครูคนที่คุยกับเราก็มีดวงตาสองดวงเหมือนกันนะครับเวลาเราโฟกัสตาคนนะครับสังเกตดูดีนะเราจะโฟกัสทั้งสองดวงเนี่ยตาของเพื่อนเราทั้งสองเนี่ยทั้งคู่เนี่ยพร้อมกันเลยเนี่ยมันจะไม่ค่อยถนัดหรอกเราต้องโฟกัสตาข้างใดข้างหนึ่งครับสลับกันไปเช่นสมมติเวลาครูคุยกับใครสักคนที่อยู่หน้าครูเนี่ยครับครูก็จะมองดวงตาข้างซ้ายก่อนนะครับนิดหนึ่งโฟกัสไปที่ตาข้างซ้ายนะครับแล้วก็อาจจะสลับตานะครับมาที่นะครับสบตาที่ตาข้างขวาบ้างนะครับคือพยายามสบตานะครับข้างใดข้างหนึ่งสลับไปสลับมาแต่ไม่ใช่แบบสลับแบบปรับกรอกนะแบบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันก็ดูแปลกๆเนาะมันก็ดูไม่ธรรมชาติเราก็ต้องมีจังหวะในการสบตาบ้างนะครับอย่ามองฟ้าอย่ามองดินนะครับอย่าเอาแต่คิดเอาตาเหมือนคิดนะครับต้องพยายามสบตานะครับกับเพื่อนด้วยหรือว่ากับคนที่เราคุยด้วยกับลูกค้ากับคู่เจรจาของเรานะครับเราก็จะมีเสน่ห์จากการที่เราใช้ตาของเราเนี่ยครับสบตาผู้อื่นตลอดนะครับอย่าลืมนะเราลองสบตาข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะครับลองดูลองมาโฟกัสที่ตาข้างซ้ายตาข้างขวาดูนะครับเห็นไหมสองข้อง่ายมากๆเลยนะครับข้อที่สามเคยไหมนะครับคุยกับเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนนั่งแบบว่าเป็นแบบตอหม้อเลยหรือว่าเป็นแบบตออะไรก็ตอไม้แบบนิ่งโอเคนั่งแบบรับฟังแบบหรือว่าเรานั่งเฉยๆนะครับเพื่อนก็พูดอะไรเราก็นั่งแบบหน้าตายนะครับดูครับมีเสน่ห์ไหมนั่งแบบเหมือนไม่รับรู้อะไรเลยนะครับนะครับข้อ3นะครับเราต้องรู้จักนะครับใช้สรีระของเรานะครับในส่วนบนนะครับก็คือตั้งแต่ศีรษะเนี่ยครับเราต้องรู้จักพงกหน้าบ้างนะครับเอียงตัวบ้างนะครับหรือว่าพงกศีรษะบ้างนะครับเอียงศีรษะบ้างนะครับไม่ใช่แบบว่าตรงนะครับหน้าตรงนะครับคอตรงศีรษะตรงอย่างเดียวมันดูแบบเฮ้ยอยู่แข็งไปอ่ะอยู่ไม่มีอะไรที่มันแบบมันไม่มีอะไรแบบดึงดูดเลยอ่ะแบบดึงแบบเหมือนเราเห็นตอไม้อยู่เฉยๆนะครับหรือว่าเป็นแบบตอหม้ออยู่เฉยๆนะครับเราดูแบบเฮ้ยคนนี้มันดูแบบไม่มีชีวิตชีวาเลยเนาะนะครับเวลาเราคุยกับใครนะครับเสริมหน่อยครับพงกหน้าบ้างนะครับครับครับผมนะครับเห็นไหมต้องมีแบบเอียงตัวนิดๆเอียงศีรษะเล็กๆพงกศีรษะบ้างก็คือเหมือนมีการตอบรับนะครับไม่ใช่เป็นแบบว่าแข็งทื่อนะเสน่ห์เราก็จะไม่มีนะครับเสน่ห์เนี่ยครับเราก็ใช้สรีระของเรานี่แหละนะครับเป็นจังหวะนะครับไม่ใช่เดี๋ยวก็แบบพงกมันก็ดูแปลกๆเนาะมันก็ต้องมีจังหวะนิดนึงนะครับจังหวะในการที่เราจะนะครับเอียงตัวนะครับโน้มตัวนะครับพงกศีรษะนะครับเราก็ต้องดูจังหวะนิดนึงซ้อมได้ครับแม่ซ้อมหน้ากระจกก็ได้นะครับเดี๋ยวเสน่ห์เราจะออกมาเองนะครับทุกอย่างที่เป็นธรรมชาตินี่แหละแต่ว่าถ้าเราธรรมชาติเรายังไม่เคยฝึกเราก็ต้องฝึกนะมันต้องมีการฝึกนะครับแล้วเสน่ห์ของเราจะออกมานะครับข้อที่4นะครับเห็นไหมแป๊บเดียวเลยนะครับวันนี้ครูให้เคล็ดลับแป๊บเดียวนะนะครับข้อแรกเดี๋ยวทวนก่อนเนาะข้อแรกเราต้องมีทักษะการฟังที่ดีนะครับต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยข้อที่2นะครับต้องรู้จักการสบตานะครับอาจจะใช้โฟกัสตาของเราเนี่ยไปที่ตาข้างใดข้างหนึ่งก่อนแล้วก็สลับไปสลับมานะครับแต่ว่าไม่ได้สลับไปสลับมาแบบว่ากรอบตานะนะครับ3นะครับต้องรู้จักพงกหน้าแล้วก็พงกศีรษะบ้างโน้มตัวนิดๆนะครับ4นะครับต้องรู้จักใช้เสียงด้วยนะครับใช้เสียงด้วยเป็นจังหวะนะแม่เพื่อนหรือว่าแฟนเราหรือว่าคนที่แบบที่เขามาคุยกับเราเนี่ยครับเขาแบบว่าเล่าเรื่องตลกเนี่ยครับเราก็อื้อหือหรออะไรอย่างเงี้ยครับมันดูแบบว่าไม่อินกับเพื่อนเลยครับไม่อินกับแฟนเราไม่อินกับคู่เจรจาของเราเลยนะครับมันต้องแบบว่านะครับต้องใช้เสียงที่มันอินเนอร์ร่วมนะครับหรือว่าฟีลลิ่งร่วมกับคนที่เจรจากับเราด้วย
นะครับหรือว่าเสียงนะครับเรากำลังคุยกับลูกค้านะครับแบบอาจจะซีเรียสเสียงเราก็ต้องดูแบบจริงใจตั้งใจนะครับถูกไหมนะครับหรือว่าเสียงที่เราคุยกับแฟนนะครับเราก็ต้องเป็นแบบเสียงอีกแบบนึงนะครับเสียงที่คุยกับเพื่อนนะครับในเรื่องนึงนะครับก็อีกแบบนึงนะครับในเรื่องอีกเรื่องนึงก็อีกแบบนึงเช่นไรครับเพื่อนกำลังเล่าเรื่องเศร้าอยู่ดีเราก็มาเฮ้ยเล่นมุกเล่นตลกหรือว่าเสียงแบบเฮ้ยไม่อินกับเพื่อนแบบนี้เสน่ห์เราจะหายไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเราไม่ให้น้ำหนักหรือว่าเราไม่ได้โฟกัสกับคู่หรือว่ากับคนที่อยู่ข้างหน้าของเรานะครับเสน่ห์เราก็เลยดรอปลงนะเพราะว่าเราใช้เสียงไม่ถูกโทนนะครับเราใช้เสียงไม่ถูกโทนหรือว่าเราใช้เสียงเราไม่ถูกจังหวะหรือว่าไม่ถูกสถานการณ์นั่นเองนะครับข้อที่5นะครับเคล็ดลับข้อที่5นะครับง่ายๆนะครับเราต้องมีการตอบโต้เป็นจังหวะนะครับก็คล้ายๆกับการผงกศีรษะนะครับผงกศีรษะหรือว่าโน้มตัวนะครับเวลาเขาคุยอะไรเราก็จะบอกว่าครับใช่ครับผมว่าอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องมีตอบบ้างนะครับมีการฟีดแบ็กไปบ้างไม่ใช่บอกว่าเคยไหมครับเอาอันนี้สมมติว่าเราคุยสายโทรศัพท์นะครับเพื่อนหรือว่าใครก็แล้วแต่ก็คุยมาเราก็นั่งเงียบเราก็เงียบเลยไม่มีการฟีดแบ็กทางโทรศัพท์เลยนะครับเป็นไงครับโอ้โหนะครับดูแบบเหมือนเราคุยกับใครหรือเปล่าเนี่ยทำไมปลายสายมันไม่มีการตอบรับฉันเลยวะฉันคุยคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยมันยังอยู่เปล่าเนี่ยหรือมันเปิดสปีกเกอร์โฟนแล้วมันก็เดินไปนู่นนี่นั่นนะครับเห็นไหมนะครับลองดูนะครับคุยสายกับใครแล้วเราแบบเฮ้ยก็ต้องมีครับว่าอยู่เราก็ว่านะเห็นไหมครับค่ะใช่ครับเห็นไหมครับมันก็ต้องมีฟีดแบ็กนิดนึงนะครับรสเสน่ห์เราก็จะออกมานะครับจากการที่เรานะครับมีการตอบโต้กับคู่สนทนาเป็นจังหวะนะครับเห็นไหมเสน่ห์นะครับที่เราจะตรึงใจให้กับคนอื่นนะครับไม่ยากเลยอ่ะแล้วก็ข้อที่6นะครูมาแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าเคล็ดลับเนี่ยเราไปฝึกกันได้ง่ายๆนะครับข้อที่6ต้องมีการโน้มตัวคล้ายๆกับการเอียงศีรษะนะครับข้อ6นี่คือต้องมีการโน้มอันนี้คือกรณีที่เราคุยกันแบบต่อหน้านะนะครับมีการแบบ face to face หรือว่าเจอกันแบบออฟไลน์นี่แหละคือเจอกันตัวแบบตัวเป็นๆนะครับเราอาจจะต้องมีการโน้มตัวบ้างนะครับไม่ใช่แบบว่านั่งพิงเพื่อนหรือว่าลูกค้าคุยอะไรมาแล้วก็แบบนั่งแบบอย่างเงี้ยครับเพื่อนลูกค้าคุยหรือว่าเพื่อนคุยเราก็เฉยเฉยหรือว่าครับอยู่แบบนี้เราอาจจะแบบอะไรนะเราก็ว่าอยู่นะได้ครับท่านได้ครับผมว่าสิ่งที่ท่านเสนอมาเนี่ยมันน่าจะลองเอามาปรับใช้ได้นะครับขอบคุณมากๆเห็นไหมครับเราอาจจะต้องมีการโน้มตัวเข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อจะบอกเขาว่าเหมือนบอกเป็นยังไงว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันสำคัญนะฉันเลยแบบว่าเอาตัวเข้าไปโน้มเข้าไปใกล้ๆอ่ะเหมือนเขาพูดไม่ชัดอ่ะหรือว่าเราพูดหรือเราไม่ได้ยินแต่จริงๆเราได้ยินนะแต่จริงๆเราได้ยินแล้วก็อ๋ออะไรนะครับเห็นไหมครูก็โน้มเข้าไปนะครับอ๋อครับเข้าใจครับรับทราบครับเห็นไหมมันมีอะไรหลายๆอย่างแค่สรีระของเรานะคนฟังหรือว่าคนที่เป็นคู่คุยกับเราก็เอ้ยเขาตั้งใจฟังเราอะดูมีเสน่ห์จังเลยไม่ใช่แบบนั่งพิงแบบโอ้โหนะครับแบบชั้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเสน่ห์เราก็จะหายไปนะครับอ่ะแล้วก็ข้อที่7นะครับจริงๆมันมี8ข้อข้อที่7นี่ง่ายมากนะครับสังเกตนะเวลาครูไลฟ์คุยกับพวกเราเนี่ยครับหรือว่าคนที่มาดูไลฟ์สดครูที่หน้าเพจเนี่ยสังเกตไหมครับครูยิ้มตลอดเลยครูยิ้มตลอดเลยนะครับเหมือนกันครับเวลาเราเจอคนที่อยู่เราเจอแบบตัวต่อตัวเจอหน้ากันนะครับรอยยิ้มสำคัญนะครับถ้าเราฝึกยิ้มไม่ได้ฝึกยิ้มไม่เต็มนะครับฝึกยิ้มไม่เต็มลองไปฝึกที่หน้ากระจกดูนะครับลองดูว่ายิ้มของเราขนาดไหนแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ฝืนนะครับลองพูดไปยิ้มไปดูนะครับเหมือนกันครับเวลาคุยโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวนี้เราเจรจากับลูกค้าทางโทรศัพท์ถูกไหมครับคุยกันสวัสดีครับคุณสมชายใช่ไหมครับผมนะครับผมส่วนเดี๋ยวครูจะพูดโทรศัพท์แบบพูดใช้สายโทรศัพท์แบบไม่ยิ้มดูนะครับสวัสดีครับคุณสมชายนะครับ
ผมครูจอนนี่ครับวันนี้ที่นัดกันไว้นะครับดูเป็นไงครับดูมันแปลกๆไหมแต่ว่าถ้าครูยิ้มไปด้วยแล้วพูดไปด้วยนะครับสวัสดีครับคุณสมชายนะครูจอนนี่เนาะที่นัดกันไว้น่ะจำได้หรือเปล่าเอ่ยเป็นไงครับเสียงต่างกันเลยนะลองหลับตาฟังดูนะครับเดี๋ยวครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างอีกแบบนึงนะครับลองหลับตาฟังดูนะครับตัวอย่างที่หนึ่งครูจะพูดโดยที่ไม่ยิ้มก้อยครูบอกให้ไปซื้อของให้ครูนะครับที่ตลาดเมื่อเช้าลืมหรือเปล่าครูดันยิ้มไปด้วยนะเพราะครูติดยิ้มไปแล้วเอาใหม่นะครับขอยกตัวอย่างใหม่นะครับก้อยครูบอกให้เธอไปซื้อของให้ครูเมื่อเช้าลืมหรือเปล่าเดี๋ยวลองประโยคที่ตัวอย่างที่สองนะก้อยครูบอกให้เธอไปซื้อของให้ครูเมื่อเช้าเนี่ยลืมหรือเปล่าเสน่ห์ต่างกันไหมเสน่ห์ต่างกันไหมครับหลายคนนะครับคุยกับลูกค้าทางโทรศัพท์ไม่ค่อยยิ้มครับลืมตัวเพราะไม่ได้ฝึกแต่ถ้าเราฝึกนะครับคุยกับลูกค้าทางโทรศัพท์นะครับแล้วยิ้มไปด้วยลองซ้อมสิครับคุยไปเนี่ยคนที่รับสายนะครับเขาการคุยทางโทรศัพท์ครูต้องบอกนิดนึงเพราะว่าครูเคยทำงานเกี่ยวกับทางด้านมาร์เก็ตติ้งทางเทเลมาร์เก็ตติ้งนะครับครูก็รู้ว่าเฮ้ยเสียงก็สร้างเสน่ห์ได้นะครับเสียงจะสร้างเสน่ห์ได้ไงต้องสร้างด้วยการยิ้มครับคนฟังเนี่ยเขารับรู้ครับเขาอยู่ปลายสายเขาไม่รู้หรอกว่าหน้าตาเราเป็นยังไงเขาไม่รู้หรอกว่าหน้าตาเราเป็นยังไงนะครับเขาไม่รู้ด้วยว่าคาแรคเตอร์ของเราเป็นยังไงเขาแค่ฟังเสียงแต่ถ้าคุณยิ้มเมื่อไหร่เท่านั้นแหละจินตนาการของคนที่ฟังสายนะครับเขามองเห็นว่าคุณน่ะดูดีทั้งหมดเลยคุณมีเสน่ห์ทั้งหมดเลยครับแค่คุณยิ้มนะครับอันนี้คือกรณีที่เราพูดแบบว่าออนไลน์นะพูดทางโทรศัพท์โดยไม่เห็นหน้านะครับโดยไม่เห็นหน้านะครับแต่ถ้าคุณได้มีโอกาสแบบออฟไลน์ก็คือได้เจอกันตัวแบบเป็นๆนะครับคุณต้องยิ้มนะครับแต่อย่ายิ้มบ่อยแต่เขาเรียกอะไรแต่อย่ายิ้มแบบว่าพร่ำเพรื่อก็ต้องดูจังหวะนิดนึงเดี๋ยวเขาจะแบบว่าจังหวะไหนที่เราจะยิ้มบ้างนะครับเราก็ต้องดูจังหวะนิดนึงกำลังซีเรียสอยู่กำลังแบบว่าเจรจาแล้วแบบ10ล้าน100ล้านพันล้านหรือว่าเซ็นออเดอร์เราก็แบบว่ายิ้มแบบว่าเซ็นซี่อยู่นั่นแหละนะเราก็ต้องดูจังหวะนิดนึงนะครับดูจังหวะดูยังไงจังหวะดูไม่ยากครับเราก็ดูครับว่าอันไหนที่เราจะยิ้มให้เขาได้บ้างจังหวะไหนที่เราควรจะเสริมนะครับเสริมทับเสริมเสน่ห์ในการสนทนากับคนอื่นได้นะครับเราดูจังหวะไม่ยากครับฝึกกันได้นะครับฝึกกันได้นะครับสำคัญนะครับ7รอยยิ้มนะบางคนบอกว่ายิ้มยากอ่ะเป็นเสือยิ้มยากนะครับยิ้มไม่ค่อยได้นะครับครูเนี่ยนะครับเมื่อก่อนไม่ค่อยยิ้มหรอกนะครับไม่ค่อยยิ้มนะครับแต่พอรู้ว่าตัวเองยิ้มแล้วแบบดูดีนะเพราะอะไรครับเคล็ดลับข้อสุดท้ายนี่แหละที่ครูจะบอกนะครับเพราะว่าครูเป็นครูทางด้านฮิปโนโทรปีแล้วก็ NLP ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับข้อสุดท้ายเป็นข้อที่จะมาเสริมทับในระดับลึกทำให้เรามีเสน่ห์ระดับลึกหลายคนนะครับเจอหน้าครูก็จะบอกว่าออร่าครูมาเลยนะออร่าครูมาเลยนะครับเหมือนครูไปพูดอะไรก็แล้วแต่บางคนบอกว่าเอ้ยทำไมมีออร่าจังนะครับทำไมมีออร่าจังจริงๆออร่ามันมีหลายองค์ประกอบครับตั้งแต่เรื่องของอะไรครับเรื่องของท่าทางนะครับรอยยิ้มสายตานะครับการสบตานะครับ7ข้อที่ครูให้ไปนี่แหละครับมันทำให้เราเป็นคนมีออร่านะครับเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่จะตรึงเสน่ห์คนอื่นได้นะครับอ่ะข้อ8เป็นเคล็ดลับที่จะทำให้คุณมีออร่าจากภายในครับจากภายในนะครับแล้วคุณก็จะมีเสน่ห์จากภายในโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยแค่คุณนะครับใช้คำสั่งจิตรู้จักคำสั่งจิตไหมคำสั่งจิตก็คือประโยคนะครับที่เรานะครับออกแบบประโยคสั้นๆขึ้นมาเป็นประโยคที่ใช้เฉพาะเจาะจงกับแต่ละสถานการณ์เป็นประโยคที่เราใช้เจาะจงเฉพาะสถานการณ์แต่เราจะใช้คำสั่งจิตนี้นะครับกับตัวเราเองทุกๆวัน
นะครับก่อนที่จะถึงสถานการณ์นั้นจริงๆเราจะใช้คำสั่งจิตนั้นกับตัวเองทุกๆวันก่อนที่จะถึงสถานการณ์นั้นจริงๆเช่นอะไรเหมือนเราซ้อมก่อนนั่นเองนะครับเหมือนเราซ้อมก่อนนั่นเองเช่นครูก็จะพูดประจำเช่นฉันพูดจากับใครก็ตามฉันพูดด้วยความมั่นใจนะครับฉันพูดจากับใครก็ตามฉันพูดด้วยความมั่นใจฉันพูดจากับใครก็ตามฉันพูดด้วยความมั่นใจเห็นไหมครับครูออกแบบประโยคคำสั่งจิตที่ใช้สำหรับการเจรจาต่อรองที่ใช้สำหรับการพูดคุยไม่ว่าจะเป็นพูดทางโทรศัพท์พูดต่อหน้าแบบ private coaching หรือว่าพูดต่อผู้คนนับร้อยนับพันหรืออะไรก็แล้วแต่ครูใช้คำสั่งจิตนี้กับครูนะครับฝึกพูดประโยคนี้3ครั้งทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนหรือว่าในช่วงที่เวลาว่างๆที่เรานึกได้นะครับเราจะใช้คำสั่งจิตนี้ลงนะครับลงประทับในระดับ subconscious หรือว่าจิตใต้สำนึกของเราโดยใช้ conscious ก็คืออายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่แหละครับเป็นตัวสื่อเป็นตัวสั่งลงไปในจิตใต้สำนึกของเราอันนี้ประโยคแรกที่ครูอยากจะฝากไว้ประโยคคำสั่งจิตให้เรามีเสน่ห์นะครับให้เราตรึงเสน่ห์ได้โดยที่เราบางทีเราอาจจะลืมข้อ1ถึงข้อ7ไปแล้วก็ได้แต่ถ้าเราทำข้อ8บ่อยๆครับ1ถึง7มันจะโผล่ออกมาเองครับมันจะโผล่ออกมาเองครับที่เขาเรียกว่ามีออร่าที่ไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับข้อที่2ประโยคคำสั่งจิตข้อที่2อันนี้ครูยกตัวอย่างให้ดูนะครับประโยคคำสั่งจิตข้อที่2เช่นรอยยิ้มของฉันอบอุ่นจริงใจนะครับครูจะพูด3ครั้งนะรอยยิ้มของฉันอบอุ่นจริงใจมือเราอาจจะไม่ต้องทำท่าแบบนี้ก็ได้นะครับเวลาเราพูดกับตัวเองนะครับใช้ประโยคคำสั่งจิตกับตัวเองนะครับรอยยิ้มของฉันอบอุ่นจริงใจนะครับพูด3ครั้งรอยยิ้มของฉันอบอุ่นจริงใจพูดหน้ากระจกพูดหน้ากระจกนะครับรอยยิ้มของฉันอบอุ่นจริงใจเห็นไหมครับได้ไหมประโยคที่3ที่ครูอยากจะฝากไว้นะครับเป็นประโยคคำสั่งจิตเพื่อให้เรานะครับตรึงเสน่ห์ตัวเราได้นะครับให้คนนะครับแบบเวลาเราพูดอะไรก็แล้วแต่เวลาได้มาอยู่ใกล้เราหรือว่าได้มาคุยกับเราเนี่ยเรามีเสน่ห์มีออร่าออกมาไม่รู้ตัวนะครับประโยคคำสั่งจิตตัวอย่างที่3วันนี้ครูยกตัวอย่างให้ดูนะครับดวงตาของฉันยิ้มได้นะดวงตาของฉันยิ้มได้ดวงตาของฉันยิ้มได้หรือว่าในตาของฉันก็ได้นะครับในตาของฉันยิ้มได้ในตาของฉันยิ้มได้ในตาของฉันยิ้มได้เห็นไหมครับถ้าเรานะครับเอาข้อ8ก็คือการออกแบบประโยคคำสั่งจิตสำหรับสถานการณ์ในการเจรจาต่อรองหรือว่าการพูดคุยนะครับหรือว่าการที่เราจะต้องไปสื่อสารกับใครก็แล้วแต่ทั้งแบบกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่หรือว่าทางโทรศัพท์นะครับนะครับเราต้องใช้ประโยคคำสั่งจิตกับตัวเองทุกวันอย่างสม่ำเสมอครับแล้วเมื่อเราไปถึงสถานการณ์นั้นจริงๆนะครับเมื่อเราไปถึงสถานการณ์นั้นจริงๆเช่นบางทีครูอาจจะต้องขึ้นเวทีใหญ่หรือว่าพูดในห้องสัมมนาครูอาจจะพูดแค่ประโยคเดียวครั้งเดียวนะครับเอาอยู่เลยครูอาจจะพูดประโยคเดียวครับเพื่อเรียกอะไรครับเรียกเหมือนเรียกคำสั่งเรียกพลังเรียกสิ่งที่เราประทับลงไปในจิตใต้สำนึกให้พรั่งพรูออกมานะครับอย่างจากที่เราฝังลงไปแล้วครูอาจจะใช้คำว่ากว่าจะยืนนะครับแล้วก็พูดหน้ากระจกก่อนที่จะออกไปหน้าเวทีนะครับว่าฉันพูดจากับใครก็ตามฉันพูดด้วยความมั่นใจอาจจะพูด3ครั้งนะฉันพูดจากับใครก็ตามฉันพูดด้วยความมั่นใจฉันพูดจากับใครก็ตามฉันพูดด้วยความมั่นใจเห็นไหมครับเราเก็บคำสั่งจิตเหล่านี้มาอย่างสม่ำเสมอแล้วพอเวลาเราไปถึงกิจกรรมนั้นๆหรือว่าสถานการณ์นั้นๆจริงๆเราแค่พูดประโยคนี้ครับแค่ครั้งเดียวหรือ3ครั้ง
นะครับข้อมูลที่เราเคยฝังประทับไว้เนี่ยก็จะออกมาเองโดยที่เราไม่รู้ตัวครับหรือเราไม่ต้องพูดก็ได้ครับถึงสถานการณ์จริงเวลาเราคุยกับใครก็แล้วแต่จะออกมาเองครับครูขอฝากนะครับเคล็ดลับ8เคล็ดลับในการที่เราจะตรึงเสน่ห์ของเราให้อยู่หมัดนะครับต่อคู่เจรจาของเราทุกประเภทไม่ว่าคนคนนั้นจะใหญ่แค่ไหนจะใหญ่แค่ไหนจะรวยแค่ไหนจะมั่งคั่งแค่ไหนหรือระดับไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณใช้8เคล็ดลับนี้นะครับคุณจะมีเสน่ห์โดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับวันนี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปเนาะวันนี้ครูขอนะครับขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์ครูนะครับช่วยออกแบบประโยคคำสั่งจิตสำหรับตรึงเสน่ห์ของตัวเองมาด้วยนะครับคนละ1ประโยคเนาะเดี๋ยวครูจะลองขอแชร์อ่านดูด้วยว่าประโยคคำสั่งจิตตรึงเสน่ห์เหมือนที่ครูยกตัวอย่างให้3ประโยคเนี่ยนะครับลองดูสิครับว่าแต่ละท่านที่มาดูไลฟ์ครูเนี่ยมีประโยคอะไรอยู่ในใจบ้างนะครับใครยังดูไลฟ์ครูอยู่นะครับครูขอประโยคคำสั่งจิตที่เกี่ยวกับการตรึงเสน่ห์ของตัวเองนะครับนะครับใครยังอยู่เนาะอ๋อคุณดวงตาของฉันยิ้มได้เนี่ยอันนี้มันประโยคของครูนะประโยคของทุกคนแหละเอาไปใช้ได้นะครับเอาไปใช้ได้นะเดี๋ยวครูขออ่านประโยคนะครับประโยคคำสั่งจิตที่เอาไว้ตรึงเสน่ห์ของตัวเองนะครูขอสักคนละหนึ่งประโยคนะใครที่ยังดูไลฟ์ครูอยู่เนาะว้าวมีส่งกันบ้านครูด้วยน่ารักจังเลยนะครับคุณอนันต์เนาะส่งกันบ้านครูด้วยอ่ะมาตามส่งที่ไลฟ์ก็ได้นะนะครับครูวิบอกว่าฉันมีเสน่ห์น่ารักต่อคนรอบข้างในทุกๆวันเห็นไหมเราก็จะมีประโยคละนะครับประโยคคำสั่งจิตเพื่อตรึงเสน่ห์ของเราคุณเดือนนะครับบอกว่าฉันยิ้มง่ายแบบมีความสุขเห็นไหมนะครับฉันยิ้มง่ายแบบมีความสุขเห็นไหมครับนะครับมีใครส่งมาอีกไหมนะครับลองแบ่งปันนะครับแบ่งปันประโยคคำสั่งจิตนะครับครูเล็กบอกว่าหัวใจของฉันยิ้มได้นะครับกูดนะครับหัวใจยิ้มได้นะครับหัวใจยิ้มได้เนาะคุณจอยเพราะเราคู่กันบอกว่าฉันยิ้มมีเสน่ห์น่าประทับใจกูดนะครับดีมากคุณพรบอกว่าฉันพูดจาไพเราะนุ่มนวลเห็นไหมครับแต่ละคนก็จะมีประโยคนะครับประโยคคำสั่งจิตเพื่อตรึงเสน่ห์ของตัวเองนะครับครูอยากให้เรานะครับลองออกแบบประโยคคำสั่งจิตสำหรับเอาไว้ตรึงเสน่ห์ของตัวเราเองในทุกสถานการณ์มาอย่างน้อย3ประโยคแล้วเอาไปฝึกใช้นะครับเอาไปปรับใช้กับ7ข้อที่ครูให้นะครับเดี๋ยวครูทวนนะ8เคล็ดลับสำหรับการตรึงเสน่ห์นะครับให้อยู่หมัดกับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นแบบเจอหน้านะครับหรือว่าจะเป็นแบบโทรศัพท์นะครับ1ต้องมีทักษะการฟังที่ดีนะครับ2ต้องรู้จักการสบตาด้วยนะครับ3ต้องรู้จักผงกหน้านะครับแล้วก็อะไรครับเอียงศีรษะบ้างอะไรบ้างนะครับ4ต้องรู้จักการใช้น้ำเสียงให้ถูกสถานการณ์นะครับ5ต้องมีการตอบรับหรือว่ามีการโต้ตอบเป็นจังหวะด้วยนะครับ6มีการโน้มตัวบ้างโน้มตัวเข้าไปหาคนที่เราเจรจาบ้างนะครับ7รอยยิ้มสำคัญมากจริงๆสำคัญทุกข้อนะแต่7ก็เป็นตัวบริหารเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือคำสั่งจิตนะครับเกี่ยวกับการตรึงเสน่ห์ในทุกสถานการณ์เราต้องออกแบบไว้นะครับอย่างน้อย3ประโยคแล้วก็เอาคำสั่งจิตที่เกี่ยวกับการตรึงเสน่ห์นะครับมาพูดนะครับต่อหน้ากระจกทุกเช้านะครับแล้วก็ก่อนนอนนะครับอย่างน้อยนะครับก่อนทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนและคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีออร่าในทุกสถานการณ์ครับวันนี้ครูขอฝาก8เคล็ดลับการตึงเสน่ห์ไว้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับนอนหลับฝันดีคนโชคดีอยู่ที่ไหนคนคนนั้นเป็นคุณนะครับ Miracle comes to you ครับบ๊ายบายขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับโชคดีครับ Sweet dream Bye ขอบคุณมากครับ